Honda CBX เครื่องยนต์6สูบเลี่ยงตัวสุดคันใหม่ค่ายปีกนกกำลังถูกพัฒนา Honda ค่ายผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์รายใหญ่ที่สุดในโลกกำลังเตรียมแผนการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่น่าสนใจหลายรุ่นในอนาคตอันใกล้หลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาได้ทำการยืนยันด้วยตัวเองไปแล้วว่าตัวตายตัวแทนของรถคลาสตำนานอย่าง CB400 กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาและในช่วงปลายปีนี้ที่งาน IGMA 2024ค่ายปีกนกก็เตรียมเผยโฉมรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์สันดาปรุ่นใหม่ที่อาจมาพร้อมเครื่องยนต์แบบ6สูบเรียงเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่มีสื่อญี่ปุ่นได้ถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ Honda จะทำการพัฒนารถสปอร์ตสายถนนที่ใช้เครื่องยนต์แบบ V4 เพื่อใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของการคว้าแชมป์ MotoGP ด้วย RC213V ที่ใช้เครื่องยนต์แบบเดียวกันโดยทางเจ้าหน้าที่ของค่ายปีกนกก็ให้ข้อมูลว่าพวกเขากำลังเตรียมเปิดตัวรถต้นแบบให้ดูที่งาน IGMA 2024โดยจะมีทั้งรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปและพลังงานไฟฟ้าโดยทางนิตยสารยังแมชชีนก็ได้วิเคราะห์ว่ารถรุ่นใหม่ที่ว่านี้จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ระดับบนที่มีความจุเครื่องยนต์ประมาณ 1,000cc หรือมากกว่าและจะมีรูปแบบการใช้งานที่ค่อนข้างสปอร์ตพอสมควรเนื่องจากข้อมูลนี้ถูกพูดถึงในช่วงที่มีการถามคำถามเกี่ยวกับ MotoGP พอดีนอกจากนี้รถรุ่นดังกล่าวน่าจะต้องมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบสูบเรียงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ Honda ได้พูดถึงความยุ่งยากและซับซ้อนของเครื่องยนต์แบบสูบ V โดยเฉพาะในมุมมองของต้นทุนการผลิตและการดูแลรักษาที่มีราคาแพงกว่าและถ้าเราย้อนไปที่คำพูดของค่ายปีกนกว่ารถที่จะถูกเปิดตัวนั้นจะเป็นแค่การแง้มข้อมูลบางอย่างให้เราได้เห็นก่อนแปลว่ามันก็น่าจะเป็นรถที่มีความพิเศษประมาณนึงและไม่น่าจะเป็นแค่รุ่นย่อยใหม่ของตระกูล CB1000ซึ่งความเป็นไปได้ที่น่าสนใจในเวลานี้คือรถในตำนานอย่าง Honda CBX รุ่นใหม่ที่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ6สูบเรียงซึ่งเหตุผลที่ทำให้รถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ดูมีความเป็นไปได้มากเป็นพิเศษก็เนื่องมาจากในปี2018ทางค่ายปีกนกได้ทำการจดสิทธิบัตรของรถมอเตอร์ไซค์แนวคาเฟ่ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ6สูบเรียงซึ่งถ้ารถมอเตอร์ไซค์ในภาพสิทธิบัตรนี้ไม่ได้ถูกยกเลิกไปแบบเงียบๆเสียก่อนแปลว่าตอนนี้มันก็ควรจะอยู่ในช่วงท้ายของการพัฒนาแล้วนอกจากนี้การคืนชีพชื่อรถในตำนานก็ดูจะเป็นแนวทางที่ Honda กำลังพยายามทำอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการคืนชีพชื่อ TransAlp, Hornet, Rebel แต่สุดท้ายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่จะถูกเปิดตัวในงาน IGMA 2024จะเป็น Honda CBX จริงหรือไม่และจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ6สูบเรียงจริงหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่ต้องรอลุ้นกันต่อไปในช่วงปลายปีนี้หากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Moto Rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย